เด็กวัยรุ่นสมัยนี้อยากจะเป็นจอมขังขมังเวทเริงฤทธิ์เริงเดชศักดิ์เสกเลขยันครับบางคนไปซื้อตำรามาอ่านครับบางคนไปนั่งปฏิบัติตามเขาตามถ้ำอยากจะเรืองวิชาอยากจะเป็นวิชาครับบางคนเรียนกระทำเรียนผู้คุณพยนต์บางคนเรียนทำนู่นทำนี่ก็เลยเอาไปพัฒนาชีวิตในทางที่ผิดครับนะไปกระทำเขานะไปเขียนชื่อเขาฝังลูกฝังรอยกระดูกผีใส่บ้านเขาเอาใส่นู่นใส่นี่เขากินทำสีพึ่งเดรัจฉานวิชาหมายถึงว่าของสกปรกครับเนี่ยของสกปรกอย่างนี้บางทีมันยังมีอยู่จริงโยมอาจารย์แล้วคลื่นพลังงานวิญญาณต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่จริงครับบางคนไปประสบพบปะบางคนก็วิ่งหนีกันหัวสุกหัวสุดนะถูกหลอกถูกหลอนนะบางทีก็ขับรถตั้งกล้องไว้หน้ารถก็เจอภาพวิญญาณเหมือนขับรถชนวิญญาณ อีกมิตินึงนะเขาได้เบี้ยแก้เขาเดินทางมาจากถนนอะไรอ่ะกิ่งแก้วมาเปลี่ยนเบี้ยแก้อาจารย์เจี๊ยบไปใช้เลยไปพกติดตัว บางคนก็ปรารถนาอะไรก็อธิษฐานด้วยแรงอธิษฐานนะในหลักศาสนาพุทธเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานนะใช่ไหมเราปรารถนาอะไรอธิษฐานเลยนะถ้าไม่รวยก็สวยมีทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพออาจารย์เจี๊ยบเนี่ยหมดปัญญาแล้วบรรจุของแก้อาถรรพ์มนต์ดำน้ำพระพุทธมนต์น้ำเทพมนต์น้ำผงที่วัดไหนดีหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมที่ว่าดังๆปังๆขังๆอาจารย์เจี๊ยบเอามาใส่ในเบี้ยแก้หมดแล้วแล้วก็มียันป่วยป่วยนี่คือยันแปดทิศไปทิศใดทางใดจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะเคาะปีจะได้เคลื่อนเคาะเดือนจะได้คลายเคาะวันจะได้หายคือนะป่วยป่วยเนี่ยป่วยคือว่า8ป่วยแปลว่ายันยัน8ทิศนะจะได้เสริมจะได้เติมจะได้เพิ่มให้เราดีขึ้นมาแต่บางคนมาดูแต่ดวงอยากจะบ้านดีผัวดีการงานดีการค้าขายดีโชคลาภดีแต่ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยมาให้ดูแต่ดวงเราสังเกตดูว่ามีเบี้ยแก้ของอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาเนี่ยแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไหมเราต้องทำมาหากินด้วยเราต้องเป็นคนดีด้วยรักษาศีลรักษาธรรมเนี่ยโอ้โหยิ่งแรงยิ่งปังยิ่งดังใหญ่เลยหลวงพ่อช่วงนี้เนี่ยมีคนเขานะเขาขายที่เนี่ยเขาขายไม่ค่อยได้นะแล้วเขาก็อยากจะขายได้นะตอนนี้มีหลายคนเขาไปกันหลายที่เลยมีคนมาหาหลวงพ่อด้วยมันเป็นอย่างนี้โยมอาจารย์มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลครับบางคนคนนั้นดวงดีด้วยบางคนจะขายที่เนี่ยอาตมาภาพไม่ได้มีฌานมียานวิเศษอะไรหรอกครับแต่ว่าโยมให้ทำแล้วสบายใจเราก็อธิษฐานให้เขาขอให้เขาซื้อได้ขายได้ครับเขามาให้เหยียบนะโฉนดที่ดินครับเราก็ตั้งจิตอธิษฐานครับขอให้เขาอยู่รอดปลอดภัยขอให้เขาขายที่ตรงนี้ได้เร็ววันขอให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิพระเรงเจ้าที่ทางเปิดทิศเปิดทางด้วยขอให้เขารวยทันตาเห็นเราอธิษฐานเขาอย่างนี้นะญาติโยมก็เอาที่เอาทางมาให้เหยียบเยอะแยะกว่ากันไปมาแต้มนะแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานอะไรเลขที่ตรงนี้เลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรอธิษฐานแล้วก็เราก็เคาะอาตมาใช้เคาะเรียกเจ้าที่ขอให้เขาเกิดเปิดปังมีตังมีเงินมีงานให้เขาแก้จนได้ให้เขาทันต่อเหตุการณ์ขอให้เขาอยู่รอดปลอดภัยขอให้เขาซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายได้อาตมาภาวนาอย่างนี้บางคนไปขายได้ที3ล้าน6 4ล้าน5บางคนนะไม่ได้ว่าพูดแล้วมุ่งหวังอะไรนะในเอกลักษณ์แต่บางคนเนี่ยเหมือนใจดำซึ่งเรารู้นะไอ้คนข้างบ้านมาบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยเขามาเล่าให้หนูฟังเนี่ยมา2เดือนเขามาหาพ่อให้หลวงพ่อเหยียบที่ทำที่เขาขายไปแล้วขายได้ไปแล้ว3ล้าน4นะแต่เขาไม่เคยมาหาเลยโยมข้าวสักชามน้ำสักถุงทำบุญสร้างกุฏิสร้างเตาอบเผาศพเผาผีไม่มีเลยแต่ยามลำบากมาหาหลวงพ่อเจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบก็ทำให้หลวงพ่อเจี๊ยบเป็นพระจะไปเรียกร้องอะไรไม่ได้จะไปหวังผลประโยชน์ไม่ได้แต่ให้โยมสำนึกสักนิดหนึ่งสำเนียกสักหน่อยว่าบางทีเราเดือดร้อนเรามาหาท่านแต่ว่าเรารอดตัวแล้วเราสบายแล้วขายที่ได้ไม่เคยมาทำบุญกับท่านแม้แต่บาทเดียวเราไปว่ากันเราบังคับก็ไม่ได้ไอ้ความนี้เราบังคับก็ไม่ได้เขามีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาเราก็บังคับก็ไม่ได้
บางคนมาดูดอกไม้ทุกเทียนมหานี่จะต้องมีพวงมาลัยกลมแต่อาจารย์เจี๊ยบชอบมาลัยมาลัยมะลินะเพราะว่ามะลิเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบแห้งแล้วเอาไปบดเอามาทำผงพระนี่ทำพระปิดตาทำพระต่างๆนี่อยากได้มาลัยแต่บางคนไม่ได้ใส่พานให้ก็ไม่ได้เรียกร้องแต่ขอให้มีดอกไม้มาไหว้ครูหน่อยเขาบอกว่าตำรับตำราที่เรียนรู้ไหว้ครูก่อนขอยอก่อนขึ้นประนมก้มเกศาหยิบดอกไม้ขึ้นบูชาขอครูมาช่วยอำนวยชัยแม้แต่ถ้าไม่มีดอกไม้มาเคืองนะเมื่อกี้มาทางไหนเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามาทางเข้าซุ้มประตูอ่ะเดี๋ยวกลับไปทางนั้นเลยอาตมาอย่าบอกว่าใจร้อนใจดำไม่ได้นะเพราะเราต้องใช้ดอกไม้ไหว้ครูหลวงพ่อมีคนถามเรื่องเหรียญเงินท้าวเวสสุวรรณยังมีป่ะอ๋อยังมีเหลืออยู่ประมาณสัก30เหรียญเพราะอาตมาภาพเนี่ยสร้างน้อยครับนะสร้างแค่200เหรียญครับนะสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเอาทีง10เหรียญอ๋อเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่คร่าวๆประมาณสัก30เหรียญได้นะอาตมาภาพเมื่อวานนี้หลวงพ่อวัดระฆังโคสิตารามหลวงพ่อพระเทพประสิทธิคุณครับอาตมาภาพก็ได้ถวายพระเดชพระคุณไปเหรียญนึงอันนี้เป็นเหรียญเงินเหรียญเงินนะเหรียญเงินก็บอกเราออกตัวเลยว่าถ้าบุคคลนั้นไม่มีบุญวาสนาต่ออาจารย์เจี๊ยบไม่ได้บูชาครับเพราะว่าเหรียญนึงเนี่ยเหรียญละ 4,000 บาทครับเป็นเหรียญเงินบริสุทธิ์เป็นเหรียญเงินบริสุทธิ์แล้วข้างหลังนี่จะเป็นยันโป๊ดกวย8ทิศครับนะเรียกว่ากันชงแต่ถ้าบางคนยังยึดติดเงินทองอยู่นะก็ไม่ได้บูชาบอกว่าถ้าไม่มีบุญมีวาสนาต่อกันไม่ได้บูชาครับเพราะว่าโยมคิดว่ามันทำยากต้องแกะบล็อกต้องบวงสรวงอะไรต่อมีอะไรมันต้องใช้เงินไปหมดครับนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดใช่นะเป็นแบบกระจกครับคันช่องส่องตะวันคันช่องส่องตะวันหรือว่าเป็นเหรียญตราตั้งนะอาตมาภาพหนึ่งเดียวไม่ซ้ำกับใครในประเทศไทยนี้หลวงพ่ออิฐวัจจุฬามณีเนี่ยท่านก็ทำในรูปทรงของท่านในดอกจำปีครับนะอาตมาภาพถึงบอกญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายครับโอกาสมีมาวัดประชาได้พูดได้คุยกันนะญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายครับนะนี่กำลังออกรายการอยู่นะญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านครับอาตมามองเวลาแล้วเขาบอกว่านักปราชญ์จะเป็นเปรตต่อเมื่อเทศไม่ดูเวลาครับใช่ไหมครับเออเขาบอกว่านักปราชญ์จะเป็นเปรตต่อเมื่อเทศไม่ดูเวลามองนาฬิกา 5:30 แล้วครับพระต้องทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเพลครับถ้าคืนเทศไปโยมก็คงจะไม่ฟังจำต้องเอวังด้วยประการราชนี้ครับญาติโยมขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้เราได้มาพูดมาคุยกันถ้ามีบุญมีวาสนาต่อกันก็มาที่วัดประชาครับนามาปรึกษามาอาบน้ำมนต์นาเดี๋ยวอาจารย์อนุชาก็จะขึ้นเบอร์เลขาไว้ให้ครับติดต่อสอบถามได้อาตมาไม่ใช่พุทธพาณิชย์แต่กูจะหาเงินที่ไหนละวะก็ต้องอาศัยอาจารย์อนุชาเป็นสื่อเป็นสะพานบุญครับได้นำเสนอได้เผยแผ่นะเกียรติคุณของวัดต่างๆนาได้มาช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยญาติโยมนะเรามีปัญหาอะไรแก้ไขได้หันหน้าคุยกันมีอะไรก็มาพูดมาคุยกันนะเอาแหละสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอเจริญธรรมเจริญพรขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ชมทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคและปราศจากภัยทำอะไรไม่ผิดในศีลธรรมที่มนุษย์พึงกระทำกันแล้วไม่ผิดในศีลธรรมนั้นๆขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จดังมโนรสขอให้ปรากฏในชาตินี้ขอให้ดีตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามบางคนแล้วก็อย่าจนกว่าใครขอให้โยมมีกินมีใช้นึกหยิบจับเงินเวลาไหนก็ขอให้มันคล่องไปทุกเวลาขอให้อยู่รอดปลอดภัยเจริญธรรมเจริญพรครับครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดประชาโคสิตารามตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามตามคำเรียกร้องของแฟนอนุแฟนนะครับนะให้ผมมาขอความเมตตา พูดคุยกับหลวงพ่อเจี๊ยบนะท่านเจ้าวาดนะครับท่านก็เมตตานะพูดถึงหลายประเด็นด้วยกันนะครับนะทั้งมีการเตือนการสอนในเรื่องการดำรงชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของวัตถุมงคลถ้ามีโอกาสก็มาร่วมบุญกันได้ที่วัดประชาโพสิตารามทั้งเบี้ยแก้แล้วก็นะท้าวเวสสุวรรณ
นะที่นี่นะชัดเจนนะครับว่ารายได้ปัจจัยมาบูรณะเสนาสนะภายในวัด แล้วท่านก็บอกนะครับจำนวนเงินที่ได้นะได้มาเท่าไหร่นะแจ้งชัดเจนนะครับแล้วก็นำไปบูรณะเสนาสนะต่างๆนะสร้างให้เห็นทำให้เห็นนั้นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันตลอดเวลาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ